อนที่8ในห้องใต้ดินพวกนกกังเขนนั่งจับเจ้าเขากินอาหารในคุกมื้อแรกดื่มนมตามนิดหน่อยจองลุยส์ถึงกับประกาศออกมาลั่นต่อไปนี้ฉันจะไม่บอกแม่ว่าฉันไม่ชอบซุปอีกแล้วจำเป็นต้องดับไฟเพราะน้ำมันเหลือไม่มากรีรี่ทำตะเกียงเล็กๆด้วยน้ำมันในขวดแก้วแสงตะเกียงก่อให้เกิดแสงสลัวสลัวในห้องใต้ดินเงาทอดไปบนเพดานดูน่ากลัวพวกเด็กๆนอนกับพื้นอยู่ด้วยกันในเงามืดนิโคลายกนาฬิกาพลายน้ำขึ้นดูเธอก็อดอาบน้ำเย็นนี้ใต้เท้าน อนกันเสียทีราตรีสวัสดิ์นกกางเขนนกกางเขนในกรงแต่พวกเด็กๆก็นอนไม่หลับกันอยู่ดีต่างขยับเข้าใกล้กันทีละน้อยทีละน้อยยอชกอดมาแซลแน่นรีรี่เริ่มหัวเราะ ฉันว่าตอนนี้พ่อแม่คงทะเลาะกันเป็นการใหญ่ทุกคนคิดถึงพ่อแม่แต่เด็กๆไม่เข้าใจเลยถึงความห่วงใยกังวลกลับไปนึกอยู่แต่ว่าพ่อแม่จะโกรธเป็นฟืนเป็นไฟพรุ่งนี้พ่อแม่คงเรียกตำรวจคงมีรูปเราในหนังสือพิมพ์เลิกพูดเลิกพูดกันได้ไหมเราต้องนอนจะได้มีแรงพรุ่งนี้เด็กๆหลับไปแล้วแสงตะเกียงน้ำมันส่องแสงสลัวสลัวอากาศหนาวทุกคนต่างพยายามขยับเข้าใกล้กันอยู่ในผ้าห่มอีก 2-3 ชั่วโมงให้หลังริโกตื่นขึ้นยกแขนนิโคลาขึ้นดูนาฬิกานาฬิกาตายเสียแล้วเข็มชี้เวลา 5 ทุ่มริโกปลุกนิโคลานาฬิกาเธอตายเสียแล้วนิโคลาดูนาฬิกาพยายามไขแต่นาฬิกาเจ้ากรรมก็ยังไม่ยอมเดินมันตายแล้วแย่จังคราวนี้เราจะรู้เวลากันอย่างไรล่ะมันมืดตลอดเลยเราไม่รู้ว่าตอนไหนกลางวันกลางคืนจะแบ่งอาหารกันอย่างไรล่ะต้องกินไม่ให้หมดก่อน15วันจ้องหลุยส์ได้ยินเสียงงัวเงียถามขึ้นว่าอะไรง่ะริโกกับนิโคลาอธิบายเรื่องนาฬิกาตายรีรี่ซึ่งตื่นขึ้นมาอีกคนเอ่ยขึ้นว่าอย่าห่วงฉันจะทำนาฬิกาทำอย่างไรล่ะก็เอาน้ำมันทำดูนะเอากระป๋องนมมาเจาะรูใส่น้ำมันวางไว้บนแก้วน้ำจ้องหลุยอย่านับเร็วนะนับ1ถึง60 1 2 3 460นี่เป็นนาทีพอน้ำมันหยด300หยดก็สูง1เซนติเมตรพอดีเห็นไหมล่ะ1เซนติเมตรเป็น5นาทีแก้วสูง12เซนติเมตรน้ำมันจะเต็มแก้วใน1ชั่วโมงเธอฉลาดจังนาฬิกานี้ไม่เที่ยงนักหรอกแต่ก็ใกล้เคียงแต่ก็แย่ที่เราไม่รู้ว่าตอนนี้กี่โมงแล้วตีสักตี5เราน่าจะจัดเวรไว้เติมน้ำมันเวลาเปลี่ยนเวรก็ต้องบันทึกไว้ฉันว่าสายกว่าตีห้านะไม่เป็นไรหรอกเรากะเอาเราๆเท่านั้นจะได้ไม่กินเสบียงเร็วเกินไปทุกคนตื่นหมดรับประทานอาหารเช้าดื่มน้ำผลไม้ได้คนละอึกเท่านั้นเพราะต้องแบ่งกัน8คนขนมและน้ำตาลอีกนิดหน่อยไม่มีใครรื่นเริงเพราะคิดถึงขนมปังใหม่ๆช็อกโกแลตหรือกาแฟใส่นมริโกคนเดียวที่พอใจเพราะเคยรับประทานน้อยอยู่แล้วตอนนี้เราต้องจุดตะเกียงเราช่วยกันหาทางออกทุกคนหรอไม่เอาต้องมีเวรคอยอยู่เฝ้าทางนี้คอยฟังเผื่อจะโชคดีมีใครมาในห้องเก็บถ่านอะไรๆก็เป็นไปได้ทั้งนั้นถ้าได้ยินเสียงข้างนอกก็ร้องตะโกนดังๆฝาแปดอยู่เวรถัดแรกคอยดูน้ำมันในแก้วด้วยนะในระหว่างนั้นรีรี่จุดตะเกียงทุกคนดีใจเมื่อเห็นแสงแต่ดูหน้าตาสารูปทุกคนสิหน้าซีดเชียวรีรี่ลงบันไดไป18ขั้นอ
ลงไปในห้องข้างล่างมือถือตะเกียงบางคนเห็นว่าควรแบ่งเป็นสองกลุ่มไปทางขวากับซ้ายอย่าดีกว่าเราต้องอยู่ด้วยกันเพราะมีตะเกียงอยู่ดวงเดียวเด็กๆ เดินตามรีรี่ไปทางซ้ายตามทางเดินแคบๆยาวๆเพดานต่ำหักมุมในที่สุดทางตันมีกำแพงอิฐค่อนข้างใหม่สมาชิกขบวนการกลับมาอีกทางไปตามทางขวาทางขวานี่น่าสนใจกว่าเพราะนำไปสู่ห้องโถงใหญ่มีประตูทั้งสองด้านด้านละ3ประตูปิดสนิทจึงไม่มีโอกาสทราบว่ามีห้องอีกหรือไม่รีรี่เดินถือตะเกียงนำทันใดนั้นเท้าไปสะดุดอะไรอย่างหนึ่งก็ร้องขึ้นเบาๆโอ้ยอะไรรีรี่คุกเข่าลงตรงหน้ามีประตูกลทำด้วยไม้เด็กๆพยายามเปิดประตูกลนี้เสียงรีรี่ร้องลั่นหนูตัวโตเท่ากระต่ายออกจากช่องวิ่งลอดขาไปเคราะห์ดีที่ตะเกียงไม่หลุดมือตกเด็กๆมองลงไปในรูเห็นมีบันไดเหล็กลงไปในความมืดข้างใต้มีน้ำสีดำน่ากลัวพวกนกกางเขนมองตากันนี่แม่น้ำแซนหรือไม่ใช่หรอกทางระบายน้ำโสโครกฉันไม่เชื่อหรอกน้ำไม่เห็นเหม็นเลยคงเป็นแม่น้ำแซนแน่ๆเลยถ้าหนูออกมาได้ก็ต้องมีทางออกไม่แน่นะหนูว่ายน้ำเก่งจะตายมันอาจจะว่ายน้ำมาก็ได้แต่ฉันยอมคอยอยู่มืดๆ15วันดีกว่าลงไปว่ายน้ำนั่นข้อสำคัญฉันว่ายน้ำไม่เป็นหรอกฉันก็ไม่เป็นฉันก็ไม่เป็นฉันเป็นนะลองไปไหมเด็กๆมองตากันอีกอย่างงงๆเห็นว่าลิโก้กล้าหาญมากอย่าดีกว่าอันตรายออกคอยอยู่ตรงนี้แหละก่อนที่จะปิดฝาประตูกลเลลี่ก้มดูรูอีกทีพลางส่องตะเกียงดูบันไดแล้วพูดขึ้นแปลกมีแท่นอะไรยื่นออกมาด้วยแล้วบันไดทอดต่อไปจริงๆนะมียื่นออกมาจริงๆด้วยไหนลิลี่ส่องไฟให้ฉันสิฉันจะลงไปลิโก้ลงบันไดไป18หรือ20ขั้นลงไปในความมืดไปถึงท่านเด็กอื่นมองดูอย่างเป็นห่วงเห็นแต่น้ำสีดำลิโก้ใช้เท้าสัมผัสแท่นนั้นตะโกนขึ้นมาไม่ใช่แท่นหรอกมีหีบอะไรก็ไม่รู้พาดบันไดมีลวดผูกไว้หีบเด็กทุกคนก้มลงไปดูทันใดนั้นต่างก็มีความคิดถึงเรื่องสมบัติมหาศาลแต่ลิโก้รีบขึ้นมามองดูหน้าซีดพยายามพูดขึ้นว่าฉันกลัวว่าจะเป็นลงศพลงศพบ้าอาจจะเป็นศพเด็กมีไม้กางเขนอยู่ข้างบนเด็กเอิ่นเงียบเกิดความกลัวเจ้าบ่อน้ำสีดำขึ้นอย่างจับจิตจับใจรีบปิดฝากลเร็วที่สุดที่จะทำได้แล้วรีบไปที่สำนักงานฝาแฝดคอยอยู่แล้วที่บันไดเฮ้ยดีใจจังพวกเรามากันสิทีเจอกันบ้างล่ะไม่มีอะไรไม่มีอะไรเด็กอื่นมองตากันไม่จำเป็นจะต้องไปพูดให้ฝาแฝดกลัวด้วยเรื่องผจญภัยวันนี้วันเวลาอันยาวนานผ่านไปน้ำมันหยดทีละหยดลงไปในถ้วยแก้วบอกเวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงเวลาเราอยู่ในที่มืดๆจะรู้สึกว่านานจริงๆ